พี่ต้อยลัลลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยมาดูพามาดูต้นไม้ยืนต้นนะคะที่ว่ามันมีประโยชน์นะคะชื่อต้นมะรุมนะคะต้นมะรุมนี่สรรพคุณเป็นยานะคะนี่กำลังออกดอกต้นนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ดอกมะรุมสวยค่ะนี่ค่ะดอกมะรุมเขาจะออกเป็นฝักนะคะมะรุมยิ่งตัดยิ่งแตกยอดก็เก็บกินได้นะคะยอดมะรุมต้มจิ้มน้ำพริกฝักมะรุมก็แกงส้มนะคะสรรพคุณก็คือช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะถ้าใครท้องผูกนี่ก็กินดีนะคะเพราะว่าจะทำให้ถ่ายขับถ่ายดีค่ะมะรุมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกเขาว่าธาตุเบาเดินผ่านต้นมะรุมเขายังจะถ่ายเลยเรื่องจริงนะนี่ก็พูดจริงๆนะคะค่ะก็คือเขาเปรียบเทียบอะค่ะว่ามะรุมเนี่ยสรรพคุณก็เป็นยาระบายก็ลดน้ำตาลลดความดันนะคะออกดอกสวยปลูกไว้ดีค่ะเป็นยาตอนนั้นบ้านพี่ต้อยปลูกต้นนี้ก็คนมาขอกิ่งไปขอก้านนะเขาจะไปต้มเมียเขาออกลูกเขาไปให้เมียเขากินเดี๋ยวพี่ต้อยพาดูฝักนะคะมะรุมเป็นไม้ยืนต้นนะคะปลูกง่ายค่ะปลูกก็ติดง่ายยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะฝักก็ใช้แกงส้มอร่อยมากนะคะนี่ค่ะเราก็เลือกอย่าแก่เกินนะคะเนี่ยฝักมะรุมคราวนี้อันนี้ถ้าฝักใหญ่ๆนี่เขาเรียกมะรุมหม้อนะคะมะรุมหม้อนี่จะฝักใหญ่แกงอร่อยแต่ถ้าเกิดเจอมะรุมถ้าฝักมะรุมแห้งๆอะค่ะนี่ค่ะเม็ดมะรุมข้างในอะเป็นยานะคะเป็นยาแก้ไอชุ่มคอนะคะเม็ดมันแห้งๆสรรพคุณนะคะทั้งต้นเลยมะรุมเนี่ยสรรพคุณเป็นยาดอกใบยอดกินได้หมดแกงส้มนะคะฝักก็แกงส้มได้นะคะแต่ว่าถ้าใครจะผัดกะเพรานี่ก็มะรุมอะค่ะฝักอ่อนๆเขียวๆใช้แทนฝักถั่วฝักยาวได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะเหมือนถั่วฝักยาวนั่นนะคะเราก็หั่นพี่ต้อยก็พามาดูมะรุมค่ะสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรไทยเรานี่ค่ะกินแล้วก็มีประโยชน์นะคะค่ะโอเคนะคะพี่ต้อยบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ